AI Association of Thailand ครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเข้าสมาคมที่สมาคมเราเนี่ยก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเริ่มจะเปิดให้ดูนะครับขอได้ป้ายมาแล้วครับผมเดี๋ยวจะกลับไปหน้าแรกก่อนครับนะครับผมอยู่ธรรมศาสตร์นะครับเป็นเศรษฐีนะครับท่าน NLP AI นะครับตั้งแต่ปี1990นะครับก็ทำมานานนะครับก็จบที่ญี่ปุ่นที่โตเกียวเซียนเทคโนโลยีนะครับก็ตอนนี้มีนักศึกษาที่ได้จบไป13คนนะครับทางด้าน NLP นะครับแล้วก็มีเปเปอร์อยู่50เปเปอร์ international นะครับก็ครับก็หลายอย่างครับก็ได้ทำเกี่ยวกับเรื่อง NLP หลายเรื่องด้วยกันนะครับก็วันนี้ยินดีนะครับที่ได้มาเจอและเห็นน้องๆใหม่ๆที่เข้ามาในวงการของ NLP นะครับเมื่อกี้ยังคุยกับดร.ชัยเลยว่าเดิมที NLP เรามีน้อยนะบางทีปีนึงก็มีไม่กี่คนแล้วก็เข้ามาประชุมวิชาการอะไรต่างๆเราไม่ค่อยมีเปเปอร์เท่าไหร่นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีมากขึ้นน่าจะไปครับครับก็ถ้าย้อนไปเนี่ยก็จะเห็นว่าหนังสือนะครับฝากติดครับจริงๆแล้วที่ปกติผมสอนหนังสือผมจะสอนสองเล่มนี้เป็นหลักนะครับก็เป็นเรื่องของ NLP นะครับเมื่อกี้ที่พูดมาเนี่ยเป็นเรื่องของสถิติอะไรต่างๆหรือว่าในเรื่องของการใช้สถิติในการแก้ปัญหาครับนั่นไปนะครับแต่จริง NLP เนี่ยมีหลายเรื่องด้วยกันอย่างเช่นเรื่องของ Syntactic Processing Semantic Processing แล้วก็ Context ต่างๆจริงๆเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการที่เราพยายามแก้ปัญหาตอนนี้เราเข้าไปในเรื่องของ Semantic หรือเปล่านะครับส่วนใหญ่เราใช้สถิติในการแก้ไขปัญหาดังนั้นเรื่อง Syntax อะไรต่างๆนี่อาจจะไปได้แต่ไม่แน่ใจเรื่องของ Context ของ World Knowledge หรือว่า Semantic เนี่ยเราจะเข้าไปได้มากน้อยขนาดไหนซึ่งจริงๆพวกเราน่าจะมาช่วยกันนะครับผมคิดว่าเมืองไทยเรามีกำลังคนนะตอนนี้เห็นทุกๆคนนี้ก็น่าจะดีนะครับนอกจากนี้ก็มีพวกสปีดและคอนดิชันซึ่งเป็นหลักๆก็จะเป็นเรื่องของซินแท็กเรื่องสแมนติกซึ่งปกติเวลาจะแก้ปัญหา NLP เนี่ยมันต้องหลายๆศาสตร์ช่วยกันอาจจะไม่ใช่เฉพาะคอมพิวเตอร์นะครับก็จะต้องมีนักภาษาศาสตร์มีนักวิทยามีนักปรัชญานะครับหรือว่าพวกคนที่เป็นลิงวิสติกในด้านการคำนวณนะครับรวมทั้งนักคอมพิวเตอร์อย่างพวกเราด้วยซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนตอนนี้เนี่ยอุปกรณ์ต่างๆมันเริ่มจะพร้อมแล้วเราน่าจะดึงคนในหลายๆศาสตร์เข้ามาช่วยกันเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับถัดไปนะครับถัดไปนะครับครับที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายๆคนที่ทำมานะครับอย่างเช่นที่นักเทคเองก็มีอาจารย์วิรัติ ลีดิ้งอยู่นะครับก็มีอาจารย์สุรพันธ์บ้างอาจารย์ชัยเมื่อกี้ที่อยู่นะครับอาจารย์เทพชัยนะครับแล้วก็มีอาจารย์ชุนชาตินะครับจากในเล่นต่างเนี่ยรวมทั้งดร.อาร์มเนี่ยอาจจะรู้จักกันดีเพราะเป็นในครึ่งใหม่นะครับนอกจากนี้มีอาจารย์สมีที่ทำมาคุณลูกตาอะไรต่างๆทำเรื่องแมชชีนการ์ดเซชันมานะครับอะไรนะครับครับทางด้านของ KVTT ก็มีนะครับแต่ซูสปีดต่างๆเช่นครับผมอาจารย์รับอัพสั้นๆนะครับมีหลายๆคนทำนะครับอย่างเช่นอาจารย์สุดาพรนะครับที่ทำเรื่องสปีดและคอนดิชันหรือเรื่องของท็อกกิ้งอิจฉาลี่นะครับทำไปนะครับหรืออาจารย์พี่ลงแล้วมีผมเองที่ธรรมศาสตร์นะครับรวมทั้งท่านพี่ดอนก็มีนะครับถัดไปเลยครับครับที่เชียงใหม่ก็มีนะครับที่ขอนแก่นก็มีมีอาจารย์หลายท่านที่ทำอย่างนี้อยู่ซึ่งจริงๆถ้าเราสามารถเบรนและรวมกันกับคนสมัยใหม่กับอาจารย์ต่างๆที่อยู่ในวงการก็จะสามารถช่วยทำอะไรได้อีกหลายอย่างมากขึ้นนะครับเช่นครับครับอาจารย์คนที่ดีแบบมาสักครับเช่นครับส่วนตัวเองเนี่ยผมเองก็ทำ TCC นะไม่รู้ว่ามีใครใช้หรือเปล่านะไทยคาแรคเตอร์คลัสเตอร์นะครับที่ว่าการรวมคาแรคเตอร์บางอย่างที่รวมมาเราไม่สามารถแบ่งได้อย่างเช่นสระ A กับพยัญชนะรวมกันไม่สามารถแบ่งกันได้หรือว่าพยัญชนะบวกกับสระ R แบ่งกันไม่ได้เนี่ยแล้วเพื่อที่จะทำให้การตัดคำดีขึ้นนะครับหรือว่าพวกโพสเซมเนเทชันโดยที่ไม่ใช้ดิจิทัลลี่หรือการคิดเรื่องของ EDU Inventory Resource นะครับเพื่อไปสู่การทำ Summarization หรือว่าเรื่องดิจิทัลลี่คอร์ปัสก็พยายามสร้างอยู่นะครับเชิญครับครับคิดทับที่ดร.จริงๆวันนี้จริงๆดร.ตอบคิดต้องมีคนพูดนานๆนานแต่ว่าอยู่ดีให้ผมมาตรงนี้แล้วก็ให้ผมมาพูดตรงนี้เลยดังนั้นก็ซัดเด่นนิดนึงสำหรับผมนะฮะที่จะมาอินเทอร์วิวต่างๆดร.ตอบคิดก็รวบรวมคิดทับขึ้นมานะครับเป็นไทย NLP ไทย Resources นะครับผมคิดว่ามีหลายๆคนเป็นคนช่วยทำในวันนี้อยู่นะครับเชิญครับแล้วก็ผมเองก็มีหนังสือ Data Mining Book นะครับแจกฟรีอยู่นะครับแต่เสียดายเรื่องภาษาอังกฤษนะครับอยู่บนเว็บนะครับสามารถเข้าได้ที่ Data Mining Book ต่อ .org นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะแล้วก็แจกฟรีอยู่นะครับก็สามารถดูได้ครับเชิญครับครับเรามีการความพยายามที่จะทำหลายๆอย่างอันนี้ก็เป็นความพยายามเร็วๆนี้นะครับที่จะพยายามทำCF Counter ก็คือเรื่องของ Tree Bank นะครับเราพยายามอยากสร้าง Tree Bank ถ้าใครเข้ามาช่วยเราได้ก็จะดีนะครับบอกจาก
อย่างเช่นว่าเซนเทนต์ประกอบด้วยนาวเซนต์ว่าเฟสอย่างเงี้ยจัดกินข้าวอย่างเงี้ยครับเพื่อจะสร้างให้เป็นโครงสร้างเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาใช้ในการวิเคราะห์เชิงลึกได้นะครับซึ่งการใช้สถิติมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าการใช้สถิติที่มีโครงสร้างด้วยจะทำให้เราทำอะไรที่ถูกต้องมากขึ้นนะครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์และส่วนตัวก็ทำเรื่องของปฏิกิริยาเป็นสัมไพรเซชันที่เอาข่าวต่างๆมารวมกันแล้วก็ดึงว่าในแต่ละส่วนข่าวเนี่ยมีเฟสอะไรบ้างและแต่ละเฟสเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างแล้วเพื่อที่จะทำเทคนิคสัมไพรเซชันนะครับส่วนเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะครับผมก็เป็นนายกสมาคมคนแรกนะครับก็สมาคมคืออะไรเปิดเลยครับครับก็ปัญญาประดิษฐ์นะครับ AI Association Thailand นะครับจัดตั้งเมื่อไหร่นะครับจัดตั้งเมื่อประมาณ2ปีกว่าที่แล้วนะตุลา2558นะครับสมาคมอยู่ที่ไหนนะครับก็อยู่ที่โทษทีนะครับรู้สึกสไลด์หายไปสมาคมก็อยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่ธรรมศาสตร์นะครับตรงภาควิชาของวิทยาศาสตร์นะครับคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์สายที่อยู่ในธรรมศาสตร์แต่ว่าเรามีสมาชิกจากหลายที่นะครับจุดประสงค์ก็เดี๋ยวทำไปเลยครับนะอันนี้ก็จะเป็นสมาชิกสมาคมก็จะมาจากหลายที่นะครับมาจากเล็กๆก็มีธรรมศาสตร์ก็มีTNB ก็มีนะครับธรรมศาสตร์แล้วก็ต่างๆนะครับหรือว่าไม่ที่ตนก็มีนะครับเช่นครับหรือว่าดร.ปกติก็อยู่ในนี้ด้วยนะครับมาจากเอกชนก็มีนะครับก็มีหลายท่านนะครับเราก็พยายามรวบรวมเช่นอาจารย์ประภาสอบประภานะครับสอบวิราชอาจารย์อัศนีนะครับอาจารย์ชุลีครับตอนนี้เรามีที่ปรึกษาก็เป็นอาจารย์ส่วนด้วยครับเชิญครับอันนี้เมื่อกี้สองกันนะครับก็อยู่ที่บรรยายรวมสองนะครับเราขับเคลื่อนวิชาการนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เผยแพร่สร้างกิจกรรมจัดประชุมวิชาการผลิตวารสารวิชาการด้านปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวแทนด้านปัญญาประดิษฐ์ไปในนานาชาตินะครับและให้การศึกษาด้านวิชาการแก่ท่านที่สนใจครับเชิญครับครับวันนี้เราเคยมีจัดปีไทยนะครับปีไทยก็เป็น AI Pacific International Conference on AI นะครับแล้วก็มี SNLP นะครับ SNLP นี่คือSymposium on NLP เนี่ยเรามีมาตั้งแต่ปี1990กว่าเลยนะจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี่มัน30 40ปีแล้วนะครับก็มีการจัดมาตลอดปี2ปีครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครั้งนี้เป็นจัดครั้งที่13ครับได้ครับแล้วก็มีต่างๆนะครับก็มีการจัดแข่งขันประกวดต่างๆเชิญครับครับแล้วก็มีเว็บไซต์สมาคมด้วยมี Facebook ด้วยนะครับก็อยากให้สมัครเป็นสมาชิกของ Facebook เราด้วยแล้วก็มี YouTube ด้วยตรงนี้เองก็มี YouTube สอนได้ต่างๆก็สามารถที่จะดูที่ตรงนี้ได้ครับเชิญครับกับที่เว็บไซต์ครับเชิญครับแล้วก็มีการจัดโทษทีนะครับแบ็คนิดนึงอันนี้ก็จะมีการจัดแข่งขันนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์นะครับในวันสิงหาคมนะครับที่จะถึงนี้ก็มาสมัครได้นะครับแข่งขันที่Impact เมืองทองธานีครับเชิญครับครับอันนี้ก็เป็น NLP นะครับคอนเฟอเรนซ์นะครับใครส่งสมัครเป็นก็ได้เชิญถัดไปนะครับแล้วก็ KSSS ก็เป็นโดเลสแอนด์คิวิตี้ซัพพอร์ตซิสเต็มครับจัดที่เดียวกันที่พัทยาครับก็การจะทำทูต่างๆไว้ใน AIT ด้วยครับน่าจะประมาณนี้นะขอบคุณมากครับต้องมา